ที่มาของแอปเปิลอาบยาพิษค่ะก่อนหน้านี้นะคะเนยมีเล่าไปนะคะเรื่องของอีวิลควีนค่ะก็คือราชินีใจร้ายจากเรื่องสโนไวท์ค่ะว่าเขาเนี่ยมีที่มาความร้ายกาจยังไงค่ะและนี่ก็เป็น EP ต่อนะคะที่จะมาพูดถึงที่มาของเจ้าแอปเปิลอาบยาพิษนี้ค่ะเพื่อนๆอยากรู้ไหมคะว่าอีวิลควีนเนี่ยเขาไปร่ำเรียนวิชาอาบยาพิษมาจากไหนอะไรยังไงวันนี้เนยหาคำตอบให้ค่ะถ้าชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เนยด้วยนะคะถ้าเราพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันเลยอีวิลควีนไปร่ำเรียนวิชาทำแอปเปิลอาบยาพิษมาจากวิญญาณชั่วร้ายที่ชื่อว่าฮาร์ทสเมาเทนนั่นเองค่ะแต่เอ๊ะหลายคนก็สงสัยเหมือนกันไหมคะว่าแล้วในชีวิตจริงเนี่ยมันมีไหมเนี่ยพวกสารเคมีอาบยาพิษบนแอปเปิลแบบนี้คำตอบก็คือมีค่ะทุกคนยาพิษที่เธอใช้ปรุงนะคะในแอนิเมชันเนี่ยเรียกว่า Sleeping Death ค่ะเขาว่ากันว่าเป็นพิษมาจากผล Deadly Nicesซึ่งเป็นผลเบอร์รี่สายพันธุ์นึงค่ะที่อยู่ในพื้นที่ยุโรปตอนใต้มีรสชาติหวานอร่อยเหมือนผลไม้ทั่วไปแต่พิษร้ายแรงทำให้หมดสติถึงตายได้เลยค่ะซึ่งราชินีใจร้ายเนี่ยก็น่าจะใช้ผลเบอร์รี่ชนิดนี้นะคะมาต้มเคลือบแอปเปิลให้กับสโนไวท์ทานนั่นเองแต่ว่าสโนไวท์กัดไปแค่คำเดียวก็หมดสติไปเลยแต่เรื่องที่มันพีคนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสโนไวท์เนี่ยไม่ได้แบบฟื้นขึ้นมาเพราะว่าความรักที่พอเจ้าชายจุ๊บแล้วก็แบบโอ้โหฟื้นมาแต่อย่างใดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพอเธอโดนพิษไปอ่ะคนอื่นก็คิดว่าเธอตายแล้วค่ะและสุดท้ายสโนไวท์ก็ฟื้นขึ้นเองเพราะว่ายาเนี่ยมันหมดฤทธิ์พอดีนั่นเองค่ะโอ้โหอันนี้หักมุมเลยนะคะเพราะว่าตลอดทั้งเรื่องที่เราดูการ์ตูนอ่ะเราจะนึกภาพว่าอ๋อเนี่ยเจ้าชายมาจุ๊บรักแท้ก็เลยทำให้แบบเธอฟื้นซึ่งจริงๆอันนั้นคือเรามโนค่ะทุกคนและนี่นะคะก็คือที่มาของแอปเปิลอาบยาพิษที่เอามาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันนะคะสำหรับวันนี้เนยไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบาย